คะแล้วก็ทางเพจใช่ไหมคะฝากทุกคนช่วยถนัดอันไหนก็ดูนั้นละกันนะคะแต่เป็นไปได้อยากให้มาเน้นดูใน TikTok กันมากกว่าไปเกณฑ์คนเข้ามาดูกันใน TikTok เพราะว่าเราจะได้เหมาตะกร้ากันวันนี้เรามีให้ขึ้นตะกร้าแล้วปกติเวลาเราไลฟ์ลิงก์ไว้เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ปักตะกร้าเลยแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่ายอดขายจริงๆแล้วส่วนใหญ่ไปเท่าไหร่แล้วเพราะเราจะให้ทุกคนซื้อกับทางตัวแทนใช่ไหมแต่วันนี้พวกเราสองสาวพี่ปี1ไม่ใช่สิพี่ปี2และน้องปี1นะคะอยากเห็นทุกคนกดตะกร้าให้โซเอาได้ไหมจริงๆตะกร้าเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราคัดมาให้ทุกคนแล้วสำหรับคนงบน้อยจนไปถึงมีงบเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แฟนคลับอิงลอร์ดเราจะสามารถดึงคนดูกลับมาถึงสิ่งที่เราอุตส่าห์ไม่พูดตัวเลขเลยกดตะกร้าได้เลยสวัสดี 6,000 คนดูนะคะไวมากตะกร้าได้เลยนะคะระหว่างที่เราพูดไปจริงๆตอนแรกทุกคนน่าจะรู้จักผลิตภัณฑ์อยู่แล้วดับเบิลยูเซรั่มและดับเบิลยูครีมนะคะของทางวิงไวซ์ซึ่งพวกเรา2คนอิงลอร์ดก็เป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองใครอยากกดตะกร้าในระหว่างนี้กดได้เลยเพราะเขาบอกว่าวันนี้ถ้ามิชชั่นคอมพลีทก็บอกว่าจะมีกิจกรรมและชาเลนจ์ให้พวกเราได้เล่นกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรต้องมาลุ้นเอานะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีเทรนนะคะแอป X ด้วยฝากทุกคนนะคะเข้าไปเทรนให้ด้วยนะเพราะเราเริ่มสตาร์ทกัน1ทุ่มพร้อมกับไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเท่ากับวันนี้เรามีกี่ตะกร้านะฮะมี6ตะกร้าด้วยกัน1 2 3 4 5น่าจะ6ตะกร้าทุกคนเลื่อนดูได้เลยนะคะเรามีตั้งแต่2ชิ้นนะคะดับเบิลยูครีมแล้วก็ดับเบิลยูเซรั่มคู่กันส่งฟรีนะคะ780บาทนะคะแล้วก็มี6แถม3นะคะ 1,920 บาทซึ่งก็จะมีเซรั่ม3ครีม3นะคะแล้วก็แถมกันแดดให้ด้วยอีก3หลอดจ้ะใช่นะคะแล้วก็มีโปรอื่นอีกมากมายเลยนะคะสำหรับตัวดับเบิลยูครีมแล้วก็ดับเบิลยูเซรั่มนะคะที่พวกเราเนี่ยห่างหายกันไปนานจากการไลฟ์สดนะคะแต่ว่าเพิ่งไปถ่ายตัวแอดมาก็อยากให้ติดตามตัวแอดด้วยนะคะสำหรับ W Cream และ W Serum นะคะวันนี้พวกเรา2คนนะคะอุ๊ยไปเรียกคนดูมาอีกเยอะๆเลยได้ไหมทุกคนอย่าลืมนะกดตะกร้าและชำระด้วยนะคะขอใจแชร์ไปนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วไม่มีงบนะบอกว่าแต่ว่าอยากช่วยสนับสนุนอิงลอดแล้วก็วิ่งไว้นะคะก็สามารถที่จะกดแชร์ไลฟ์นี้นะคะแล้วก็กดหัวใจให้พวกเราด้วยอย่างน้อยคิดว่าวันนี้น่าจะได้10ล้านหัวใจโอ้เกินขออย่างน้อยสัก10ล้านหัวใจเพราะฉะนั้นช่วยกันเคาะแต่ว่าตอนนี้จะถึงล้านแล้วอีกไม่เท่าไหร่นะคะ10,000ต้องกลับมา10,000ต้องกลับมาซึ่งวันนี้ตะกร้าที่ราคาสูงที่สุดนะคะน่าจะเป็น4แถม2นะคะในราคาไม่ใช่สิ10แถม5นะคะในราคา 3,100 บาทใครมีงบนะคะแนะนำให้ซื้อตะกร้านี้ไปเลยเพราะว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่าของแถมเยอะนะคะเซรั่ม5ครีม5นะคะแล้วก็แถมกันแดดอีก5ด้วยกันส่งฟรีหมดเลยในวันนี้ค่ะใช่ซึ่งคละได้นะคะหรือใครอยากได้แบบครีมไปเลย10อันก็ได้หรือว่าเซรั่ม10ก็ได้นะคะนี้แล้วก็มีคูปองด้วยส่วนลดสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์นะคะหรือว่าใครที่กดเขาเรียกว่ากดเก็บคูปองทันนะคะที่อยู่ทางนี้นะคะที่เป็นสีแดงๆอยู่นะคะนะคะฝากทุกคนแชร์ก่อนตอนนี้ไม่ขอเลยขอให้ทุกคนช่วยแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดตะกร้าแล้วก็ชำระเงินในการกดตะกร้านั้นฝากชำระเงินด้วยไม่ cancel นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะ CF no CC นะคะเอางี้ตอนนี้ 10,000 จะ 5,000 คนดูแล้วสำหรับใครที่อาจจะมีคนที่ไม่รู้จักหรือว่าเอ๊ะมันคือผลิตภัณฑ์อะไรนะเดี๋ยวให้อธิบายให้ฟังละกันว่าใช้ยังไงอะไรยังไงเริ่มที่เดี๋ยวหนูอธิบายตัวครีมเดี๋ยวพี่เซรั่มนะคะตัวนี้จริงๆพี่ฟ้าแนะนำให้ใช้คู่กันนะคะเป็นสเต็ป1แล้วก็สเต็ปที่2นั่นเองนะคะสเต็ปแรกอยากให้ใช้ตัว W Serum ก่อนนะคะนี่เขาเป็นแบบนี้หยดลงไปเข้มข้นมากเลยนะคะ1หยดก็พอแล้วหรือว่าจะ2หยดก็ได้นะคะส่วนตัวพี่ฟ้าเองก็ใช้ประมาณ2หยดหลังอาบน้ำนะคะเช้าแล้วก็ก่อนนอนนั่นเองก่อนออกไปทำกิจกรรมไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีสารอันตรายไม่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นใช้แล้วไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแพ้ใช้ได้ทุกสภาพสีผิวนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระหรือว่ารอยสิวนะคะช่วยให้ผิวไม่รู้ว่า TikTok จะให้พูดคำนี้หรือเปล่าแต่ว่าดู
กระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองนะคะไม่มีซิลิโคนด้วยแล้วก็แห้งซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะแล้วก็จะตามด้วยสเต็ปที่2สเต็ปที่2ก็เป็นตัวครีมนะคะ W Cream ตัวนี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นมากกว่าตัวเซรั่มนะคะนี่แนะนำว่าให้ทาแบบก่อนนอนนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยก็สามารถทาเช้าเย็นได้เลยนะคะก็เป็นการโบกมอยเจอไรเซอร์เข้าไปบนหน้าเราจะได้แบบว่าผิวจะได้ดูอิ่มฟูนะคะเนื้อก็จะแบบว่าเหมือนที่บอกมีความเข้มข้นกว่าตัวเซรั่มนะคะอันนี้หนูจะใช้เฉพาะช่วงกลางคืนเพราะว่าหนูเป็นคนหน้ามันช่วงเช้าจะแบบว่าอาจจะมีความแบบว่าเยิ้มๆนิดนึงแต่ว่าใครที่แบบหน้าแห้งนะคะแนะนำว่าให้ทามอยเจอไรเซอร์เนี่ยทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะตัวนี้กลิ่นจะออกแบบกลิ่นข้าวหอมๆนะคะเขาทำมาจากตัว Japanese Beauty Berry นะคะซึ่งสารสกัดเนี้ยต้องแบบมาจากญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะซึ่งพวกเราก็ไปดูโรงงานมาแล้วแถมยังมีใบ certificate ไว้ด้วยนะคะแบบเป็นการยืนยันเลยว่าอันนี้ก็คือปลอดภัยจริงนะคะผ่านการทดสอบจากทางแบบแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบการระคายเคืองด้วยใครที่เป็นห่วงว่าแบบอุ๊ยทาไปจะผิวแบบแพ้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะคะตัวนี้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะใช่แล้วก็ใบที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะวิงไว้เท่านั้นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยเพราะฉะนั้นนะคะสินค้าราคาเข้าถึงง่ายทุกคนคะเราอาจจะพูดคำบางคำไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนกดดูตะกร้าได้เลยว่าแทะโอ้ให้อะไรได้บ้างนะคะอะไรได้บ้างบางคำก็จะพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะฝากทุกคนช่วยกดตะกร้าละกันเป็นคนญี่ปุ่นเลยอ่ะให้ทะให้นะคะอ่ะตอนนี้ 17,000 คนดูแล้วจะ 20,000 แล้วฝากแชร์ปะโหไวมากอันนี้ก็คือผิวแพ้ง่ายเหมือนที่บอกผิวแพ้ง่ายใช้ได้เพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะแต่ใช้ไปแล้วคือสิ่งที่หายไปอย่างแรกนะคะก็คือสิวผดก็คือจะหายไปเลยนะคะเนื่องจากว่าหน้าเราเนี่ยมีการบำรุงแบบว่าเขาเรียกว่าจากสารสกัดที่เข้มข้นแล้วก็สารสกัดที่อ่อนโยนนะคะพอใช้ไปนานๆเนี่ยก็คือหน้าจะแบบว่านุ่มฟูนะคะเขาเรียกอิ่มน้ำผิวอิ่มน้ำอิ่มฟูนั่นเองนะคะจะ 100,000 แล้วทุกคนจะ 100,000 แล้วก็ตอนนี้คือจะ3ล้านหัวใจแล้วตอนแรกเรายังพูดกันอยู่เลยว่าประมาณเกือบล้านหัวใจแต่ผ่านไปแป๊บเดียวจะ3ล้านหัวใจแล้ว 21,000 แล้วสวัสดีนะคะทุกคนจะ3ล้านหัวใจแล้วอีกนิดนึงนะคะการกดหัวใจอ่ะทุกคนมันจะช่วยเปิดการมองเห็นให้กับไลฟ์นั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เผื่อจะได้แบบว่าดึงลูกค้ากลุ่มอื่นนะคะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนแล้วก็สั่งซื้อสินค้าของวิงไว้กันด้วยนะคะเอาเพราะฉะนั้นวันนี้6ตะกร้านะคะใครอยากได้ตะกร้าไหนส่งฟรีหมดเลยทุกตะกร้านะคะใช้ได้เลยทุกสภาพผิวไม่ต้องกลัวเรื่องของการแพ้เนาะไม่มีสารอันตรายนะคะตอนนี้เขาช่วยดูแลในเรื่องของพวกสิวริ้วรอยนะคะเยอะเหลือเกินคำห้ามเนาะแต่ก็รู้ๆกันอยู่นะคะทุกคนค่ะใครที่กำลังมองหาเขาเรียกว่าครีมบำรุงที่แบบเป็นตัวเด่นตัวดังเลยแนะนำเป็นตัวดับมันยูเซรั่มแล้วก็ดับมันยูครีมนะคะใช่แล้วตอนนี้ตะกร้าที่ขายดีที่สุดรู้สึกว่าจะเป็นตะกร้าของ4ชิ้นนะคะไม่ใช่สิใช่ป่ะครีม1เซรั่ม2 945บาทไม่ถึง 1,000 หาไม่เจอค่ะป้ายไม่เจอไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนใครที่งบน้อยจะเริ่มจาก2ชิ้นก็ได้เอาไปทดลองดูนะคะ2ชิ้นก็จะได้เซรั่มWเซรั่ม1แล้วก็Wครีม1นะคะใครที่มีงบเยอะๆหน่อยหรือว่าจะหารกับเพื่อนก็ได้จะได้มาแชร์กันเพราะว่าส่งฟรีด้วยยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งคุ้มนะคะยังไงใครที่ซื้อไปแล้วก็ต้องกลับมาซื้อใช้ซ้ำอย่างแน่นอนพี่ฟ้าคอนเฟิร์มนะคะก็10แถมค่ะสิบเป็นอันตกใจหมดเลยสิบแล้วเราก็ให้อีก5นะคะสิบแล้วก็ให้อีก5นั่นเองหรือว่าถ้าใครอยากคุ้มก็คือเซตที่บอกว่ามีให้กันแดดด้วยนี่ก็คุ้มเหมือนกันเพื่อที่ว่าจะได้แบบบำรุงแล้วก็ปกป้องด้วยในโปรเดียวนะคะก็เป็นโปร4ให้2นะคะในราคา 1,320 บาทนะคะซึ่งตอนนี้ยอดเราอีก 7,000 นะคะก็จะถึง 100,000 บาทแล้วไวมากมาเลยที่1มาแล้วค่ะทำไมอ่ะยังไม่ถึงแสนเลยให้เลยหรออ๋อถ้าถึงแสนแล้วแสนหรอก่อนน่าชาเลนจ์ละแสนซึ่งเราสองคนก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ให้ทำอะไรบ้างนะคะถามแล้วไม่บอกด้วยค่ะเซอร์ไพรส์เฮ้ยจะ 30,000 คนดูแล้วทั้งแฟนคลับและเซอร์ไพรส์เราด้วยนะคะขายดีแค่ 4,000 บาทเร็วๆใครยังไม่ชำระบ้างทุกคนที่สำคัญคืออย่ากดแคนเซิลนะบางทีกดตะกร้ามันขึ้นฮอตก็จริงแต่ว่าบางคนไม่ได้ชำระเงินใช่มันก็จะเด้งย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอย่าลืมกดชำระเงินด้วยซึ่งตอนนี้อีก600แชร์ไปนะคะสำหรับตัวนี้แชร์ใครอยู่กลุ่มไหนแชร์ให้หมดเลยแล้วอักษรเนี่ยมองไม่เห็นเลยจำนวนยอดเขาดู30,000แล้ว30,000
ขาไม่ได้ไปไหนหรอกแต่เราบอกชาเลนจ์แรกก่อนเลยชาเลนจ์แรกกับพี่แป้งถ้ายอดสั่งซื้อครบ 300,000 บาทจะได้ทันทีคนละ 10,000 บาทโอ้โหเอาไหมเราหรือแต่ว่าเมื่อกี้เราบอก 100,000 ตอนนี้คือ 115,000 แล้วนี่ไงนี่แรกก็มีจับฉลากหนึ่งแสนแล้วเรามีจัดสลากในนี้มีอะไรบ้างก็ไม่รู้แบบเยอะแยะไปหมดคุณครูเลคเชอร์ไม่บอกนะคะวัดใช่ไหมนี้สอยดาวหนึ่งแสนแรกให้จัดสลากแล้วก็สามารถจัดได้เลยว่าจะได้อะไรอุ้ยแป๊บเดียวนี่ขึ้นแล้วเท่าไหร่นะ300,000บาทจะได้คนละ10,000บาทนะไปกันต่อทุกคนมีอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ก็ตอบได้หรอกอันนี้จะไปทีมงานกันเองไม่ทำไมเท่ากับไม่มีไม่ต้องทำอะไรหรือเปล่าระหว่างนี้นะคะสอบถามกันมาได้เลยนะคะทุกคนเฮ้ย 33,000 แล้วเว้ยคนรู้ 33,000 แล้วเฮ้ย 40,000 กลับมาแล้วผ่านกันเลยผัดกันต่อยเอาผัดกันจับแก้มไปๆๆๆๆแต่แรกอ่ะให้จับแก้มสัก10วินาที15วินาทีแล้วกันค่ะผัดกันจับแก้มงูจับอย่างงี้1 2 3 4 5 6หมดแล้วมั้งวิชั่นเอาอีกแล้วไม่หลุดเพิ่มแป๊บเดียวจะแล้วค่ะไวมากคนดู 33,000 คนดูเข้ามาทำอะไรกันเอาแล้วก็หายไปอีกไม่ใช่หรออย่าเพิ่งอยู่ก่อนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนมาเขาต้องตอบก่อนว่าเข้ามาซื้อวิ้งไว้ค่ะนี่ช่วยกันทำมาหากินภูเก็ตกันเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างคะวิดีโอภูเก็ตกันมากี่วันครับไปทำงานใช้คำว่าเที่ยวเลยค่ะใช้ว่าไปทำงานแล้วก็เที่ยว1วันทวนไปประมาณ3อ๋อ4คืน5วันค่ะประมาณนั้นพี่ขาเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีของเข้าห้องดำใช่พรุ่งนี้มีรอบห้องดำฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะว้ายอีกแค่30,000จะ200,000แตกแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราตอนนี้เราหาค่าเทอมอยู่การเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษาไปหาใครได้บ้างไปลาออกไปดอบทำงานไปดอบมาดูอิงลอนขอบคุณนะคะอย่าลืมกดตะกร้ากันนะคะตอนนี้ก็คือสลับขึ้นลงแต่ว่าที่ขายดีที่สุดน่าจะรู้สึกเป็นตะกร้าเหมือนเดิมตะกร้าแถมหนึ่งคุ้มมากๆนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีตัวเซรั่มอยู่แล้วอยากซื้อแค่ตัวครีมก็ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีโปรแบบว่าคละชิ้นได้เหมือนกันนะคะสำหรับ1,320บาทอันนี้คละได้นะคะใครสนใจโปรไหนหรือว่าสนใจตัวไหนก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็โปร4แถม2ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีให้กันแดดด้วยนะคะก็ถือว่าบำรุงแล้วก็เหมือนที่บอกปกป้องไปด้วยกันเลยนะคะคนดูพุ่งเยอะมากขอบคุณค่ะเข้ามาดูเยอะๆนะคะฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะคะเอาล่ะทุกคนคะ6ตะกร้านี้ใครอยากจะชำระตะกร้าไหนนะคะเลือกได้เลยเพราะว่าในทุกๆ 300,000 บาทพวกเราจะได้กลับไปนะคะเป็นรางวัลค่าเทอมคนละ 10,000 บาทแต่ตอนนี้ขอ 300,000 แรกก่อนให้ชื่นใจอีกนิดนึงชำระเงินด้วยนะร้านจะแตกหรือเปล่าอันนี้ครั้งที่แล้วร้านแตกครั้งที่แล้วร้านแตกเลยได้คนละร้านหรอ50,000เราลองซื้อเลยนะไปซื้ออะไรนะผ้าปูที่นอนใช่ไปบอกว่าปูที่นอน35,000แล้วค่ะโอ้เหมือนตอนนี้เรานั่งลุ้นคนดูอย่างเดียวเลยเนาะเอางี้ทุกคนคะอย่าเพิ่งเอายี่ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนดูไปมันอาจจะมากกว่า 40,000 ก็ได้นะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้หายไปไหนหรอกแฟนคลับอีกหรอกเรื่องของออกไปใช้ชีวิตออกไปหาเงินนะคะเพราะว่าต้องกดตะกร้ากันซ้ําบ่อยบ่อยๆมีชาเลนจ์เยอะเหลือเกินนะคะมากลับมาที่ตัวผลิตภัณฑ์กันหน่อยเผื่อใครเข้ามาดูแล้วนอกเหนือจากแฟนคลับอีกหรอกอาจจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือว่าลูกค้าขาจร
ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือดับเบิลยูเซรั่มแล้วก็ดับเบิลยูครีมนั่นเองนะคะแนะนำให้ใช้คู่กันเนาะสเต็ปแรกก็คือตัวเซรั่มสเต็ปที่2ก็คือนี่เลยค่ะตัวดับเบิลยูครีมนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีสีไม่มีซิลิโคนไม่มีสารอันตรายคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะได้เอกสิทธิ์เฉพาะวิ้งไว้เลยนะคะจากญี่ปุ่นนั่นเองนะจ๊ะใช่แล้วก็ตัวนี้นะคะเขาคัดสรรสารสกัดมาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์แบบปัญหาผิวของลูกค้าเลยก็ว่าได้นะคะครอบคลุมแล้วก็ตรงจุดที่สุดเลยนะคะตัวนี้หนึ่งหยดคือเข้มข้นแล้วแต่จริงพี่ฟ้าก็ใช้ประมาณ2หยดหลังอาบน้ำนะคะเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้ซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะนั่นเองนะจ๊ะใครมีปัญหาสุขภาพผิวหน้าทุกอย่างเลยนะคะบางทีบางคำมันจะเซนซิทีฟนิดนึงสำหรับเซ็ตติ๊กต็อกก็คือจริงๆปัญหาผิวหน้าของคนเรามันมีไม่กี่อย่างหรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวฝ้ากระต่างๆก็คือจะช่วยนะคะดูแลให้มันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนั่นเองจ้าตอนนี้11ล้านหัวใจแล้วเพราะฉะนั้นมี6ตะกร้าด้วยกันใครอยากได้อะไรนะคะมีงบเยอะก็สั่งซื้อเยอะไปเลยนะคะเป็นเซตที่แบบจำนวนเยอะๆเพราะว่าเขามีของไฮด้วยนั่นเองนะคะซึ่งทุกตะกร้าในวันนี้ส่งฟรีหมดเลยนะจ๊ะเย้แล้วก็มีให้ของแถมเอ้ให้ของไปด้วยนะคะทุกคนค่ะอย่าจับเยอะนะบางทีเราก็เผลอพูดนะใช้ดีจริงขอบคุณนะคะใครที่เคยใช้ก็สามารถรีวิวก็ได้นะคะเผื่อขาจรมาดูจะได้แบบว่าเชื่อมั่นในสินค้าของเรานะคะเผื่อบางทีเราแบบไม่ได้พูดถึงสรรพคุณหรือว่าพูดถึงสินค้าอยู่นะคะจะได้ช่วยกันแบบว่าเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วยนะคะตัวนี้แล้วเราต้องรีบทำมิชชั่นเราให้สำเร็จเพราะว่าเดี๋ยว2ทุ่มเมื่อกี้2แสนเราต้องจับก่อนเพราะว่าเดี๋ยว2ทุ่มป้าป๊าเรามาไลฟ์กับน้องกามินนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องทำมิชชั่นเราให้ครบภายใน1ชั่วโมงให้ได้ 226,500 บาทตอนนี้มิชชั่น 200,000 มองตา20วิแล้วห้ามหัวเราะได้ได้ขันก่อนเลยอะไรนะเหมือนขับก่อนแล้วระหว่างที่เรามองตากัน20วิให้ทุกคนไปซื้อไปชำระเงินด้วยนะคะ20วินาที1 2 3จะหัวเราะแต่สิบวิแรกแล้วตอนถ่ายทีวีซีคือมองตากันไม่ได้อ๋อมันจะขำไม่ใช่มันเห็นแค่หัวตอนนั้นเห็นแค่นี้ทีวีออกนะไหนอ่ะสองสีอยู่ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนจะเปิดไปเปิดตอนนี้เลยวันที่30เมษายน30ชุดประจำชาติจริงเหรอเราก็ได้ดูพร้อมทุกคนเหรอไม่ซึ่งทุกคนไปตามดูบรรยากาศย้อนหลังได้นะคะของทางตัวแทนหรือว่าพี่ๆวิ่งไว้ก็จะมีคลิปน่ารักๆลงเต็มเลยนะคะเฮ้ยจะได้เหมือนอีกแล้วว่าทุกคนไปแข่งก่อนตะกร้าชำระเงินกันนะคะทุกคนค่ะเราอยากให้ทุกคนได้แบบว่าใช้ของดีๆนะคะเพราะว่าสารสกัดเขาเนี่ยคุณภาพมากๆเลยนะคะได้เอกสิทธิ์เฉพาะวิ่งไว้เลยสำหรับตัว Japanese Beauty Berry ที่อยู่ในสกินแคร์นะคะอยากให้เป็นสกินแคร์ในดวงใจของทุกๆคนนะคะพี่ฟ้าเป็นไงบ้างคะได้แบบว่าตอนนี้ได้ตำแหน่งใหม่เลยในฐานะผู้จัดการกองประกวดก็รู้สึกเหมือนมีสิ่งให้เราต้องทำมากขึ้นนอกเหนือจากงานอะไรเงี้ยเหมือนเวลาว่างปกติก็จะเข้าแบบแอปนู้นแอปนี้หรือเข้าในด้อมเราเข้าไปคุยกับแฟนคลับเนี่ยแต่ตอนนี้คือเวลาทั้งหมดที่เราว่างอาจจะค่อยๆเห็นพี่ฟ้าในไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆน้อยลงเพราะว่าบางทีเราต้องเอาเวลาแบบไปดูน้องๆว่าจากที่ดูลึกอยู่แล้วก็ต้องดูลึกกว่าเดิมโดยเฉพาะวันสองวันนี้ที่จะต้องดูให้เยอะเลยเพราะพรุ่งนี้ห้องดำแล้วก็จะต้องทำกันบ้านทั้งหมด77คนว่าน้องๆแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยทั้งหมด77ก็เป็นไปได้พยายามจะดูให้ครบเพราะว่าน้องบางคนเขาก็จะมีมุมที่ไม่กล้าพูดเราต้องเป็นคนเจาะดึงขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เขาได้ represent ตัวเองก็มีค่ะฝากทุกคนติดตามพรุ่งนี้ด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะแบบว่าได้คุกกี้กับน้องมาสักระยะหนึ่งแล้วน้อง2024รู้สึกปีนี้ดื้อนะ ปีนี้ดื้ออ่ะอาจจะด้วยความที่ปีนี้เด็กๆเยอะเด็กแบบเด็กเด็กๆแบบประมาณ10เด็กๆๆ7 18 19 20อะไรเงี้ยคือมันสตาร์ตตั้งแต่แบบเล็กๆเลยอะไรเงี้ยก็จะมีความปีนี้มีเด็กที่สุด
ตั้งแต่มีมิสแกรนด์มาเลยก็คือ17ปีเพิ่ง17ด้วยประเด็นเพิ่ง17ก็คือน้องเอ็มม่าสตูลนั่นเองเด็กนะก็จะมันก็จะมีความสดใสความโอลมานความอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนิดนึงซึ่งมันก็ถ้ามองในมุมที่ดีก็จะมีความน่ารักของเขาแหละตามไหวแต่ในอีกมุมนึงเราก็จะรู้สึกว่าเราอาจจะต้องมีการทำกันบ้านมากขึ้นกับน้องๆด้วยกันบางทีทำกิจกรรมอยู่แล้วแบบเล่นโทรศัพท์ตลอดอะไรเงี้ยก็จะมีก็ได้อะไรเงี้ยแบบผู้จัดการนิดนึงนิดนึงเข้มงวดมากผู้จัดการคนนี้นะครับก็แบบว่ามีแบบว่าได้เห็นความชายของน้องๆบ้างไหมคะพี่ฝาหรือน้องน้องสลอดได้เห็นแต่ไม่ต้องบอกจังหวัดก็ได้นะแบบเห็นบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับความชายน้องเริ่มมีมาบ้างไหมก็มีวันที่ตอนอยู่ภูเก็ตว่าเออมีรอบนึงรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แบบอยู่ดีก็สะดุดตาแล้วก็ทำให้เราแบบว่าไปค้นดูก็มีแต่ไม่บอกว่าเป็นภาคอะไรภาคอะไรใต้ภาคใต้ไม่ใช่ชุมพรเขามาตั้งแต่แรกแล้วเขามาตั้งแต่2ปีที่แล้วพี่ฟ้าล่ะครับได้เห็นความชายมั้ยนั่งรถมาเมื่อกี้พูดแต่เรื่องแบบเด็กๆหมดเลยว่าเขาเก็บทุกเม็ดใช่หนูว่าปีนี้จะดูยากมากๆเพราะรู้สึกว่าแต่ละคนจะมีกราฟที่ขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่เสมอกันอะไรเงี้ยก็เป็นการบอกตรงว่าปีนี้น่าจะถ้ามีสิทธิ์ได้ร่วมตัดสินใจด้วยน่าจะยากมากๆแต่เชื่อว่าพี่ฟ้ามังค่ะเพราะว่าคนเนี่ยประทับใจของห้องดำปีที่แล้วมากคือพี่ฟ้าที่ขอแบบว่าโหแต่ละคนคือชอบมากๆแล้ววันนี้ก็เหมือนรอบชุดด้วยน้ำใช่ไหมคะที่ได้เป็นคอมเมนเตอร์ใช่ใช่จริงๆปีนี้คือคนที่เป็นนางงามคนเว้ยอีก 5,000 คนอีก 5,000 จะ 300,000 แล้วในระหว่างที่เราพูดคุยกันทุกคนชำระเงินได้นะเพราะเดี๋ยว 300,000 ปั๊บเราจะมิชชั่นแรกคอมพลีทแล้วได้คนละ 10,000 บาทเป็นค่าเทอมเมื่อกี้หนูพูดถึงเรื่องอะไรนะลืมละคอมเมนเตอร์คือปีนี้ด้วยความที่มิสแกรนด์เราก็เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบพอมีตัว B ที่4ขึ้นมาบิสเนสอ่ะก็จะมีน้องๆหลากหลายที่ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นนางงามก็มีมาจากการเป็นอินฟลูร้องนักร้องหรือว่าเน็ตไอดอลหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคนที่มีประสบการณ์ด้านการเป็นนางงามโดยตรงก็อาจจะน้อยซึ่งเราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องในแต่ละรอบพยายามจะให้กำลังใจมากกว่าว่าแบบเฮ้ยมันดีแล้วดีขึ้นได้มากกว่านี้เพราะบางคนก็จะโดนกลุ่มนางงามโจมตีเยอะว่าแบบเฮ้ยมันยังไม่ได้นะนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การประกวดนางงามสิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพจิตอะสุขภาพจิตต้องแข็งแรงมากๆใช่ต้องแข็งมากในปีตัวเองกว่าจะผ่าฟันมาได้ก็สมบุกสมบันอยู่เหมือนกันนางงามแต่พี่แป้งคือคนที่เห็นแววของหนูนะตั้งแต่ตอนนั้นเห็นแววอิงลอดเลือกพวกเราทั้งสองคนเลยใช่อ๋อใช่ใช่เราต้องเก็บไว้กลัวเพื่อนรู้แบบว่าไปเปิดฝักบัวในห้องน้ำเหมือนทำเอ็มวีเหมือนคนอกหักอ่ะตอนนั้นเป็นรูมเมทกับนอรี่กระบี่กระบี่กรุงเทพกับกระบี่อะไรเงี้ยอ่ะทุกคน300,000แล้วความเพจเย้แต่ว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนไปช่วยกันโหวตให้น้องไผ่หลิวอ่ะใช่เพราะว่าช่วยกันโหวตด้วยนะคะทุกคนสามารถโหวตได้ในแอป VTV มันจะมีทั้งแบบโหวตฟรีแล้วก็มีแบบโหวตที่ใช้เงินใช่ซึ่งตอนนี้ก็คืออันดับของไพ่หลิวก็ค่อยลดลงเหมือนแบบสปีดอาจจะเริ่มช้าลงก็เลยอยากให้ทุกคนกลับมาฮึดกันอีกรอบนึงในฐานะแบบว่าเด็กแกรนด์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าน้องก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่ามีศักยภาพของเด็กมิสแกรนด์แล้วก็อยากให้น้องไปให้ถึงฝั่งฝันโดยมีพวกเราคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะโดนกระแสแบบว่าบั่นทอนจิตใจไปบ้างอะไรบ้างแต่ก็อยากให้น้องสู้ทุกความสำเร็จมักจะมีอุปสรรคเสมอแต่ว่าพี่ฟ้าก็คือมีดราม่าแต่มุมเลยมุมก็คือดราม่าเลยก่อนมุมมีก่อนมุมโอ้เยอะมากมีถึงขั้นที่จะเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วบอกพี่โทรบอกพี่ซันว่าไม่เอาแล้วโดนแน่ๆแน่ๆว้ายขอบคุณสำหรับสิงโตด้วยนะคะขอบคุณพี่พัดด้วยน่ารักสุดๆเลยชั้นต่อไปค่ะพี่แป้งเอาหมดแล้วเอาย่อมาเลยค่ะถ้าถึง 500,000 พี่ให้คนละ 30,000 ว้ายเฮ้ยเท่ากับว่าเล่นนี้ก่อน 200,000 ก่อนเลยเท่ากับว่าเราก็จะได้40,000จริงเหรอจริงอ๋อมันเพิ่มไปเรื่อยๆเหรอรวมไป3อ๋อ
ฟ้าแม่เมียนี้มาให้ด้วยค่ะวันนี้โอ้ยขอบคุณค่ะเลิศๆๆๆๆเนี่ยคือความน่ารักนะความน่ารักกับพี่แต่ชอบเวลาพี่ฟ้ากับฉันหลอดร่วมงานนะคือตามลุคไม่ทันนะอ๋อต้องเดาอ่ะเพราะว่าหนูก็กลัวคนเบื่อเหมือนเขาติดตามเราแบบ2ปีจะ2ปีละกลัวคนเบื่อก็เลยหาอะไรเล่นไปเรื่อยๆแบบสนุกกับการแต่งตัวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้คนข้างๆทำหน้าตลกตลกแต่ตัวเองห้ามหัวเราะ10วิค่ะหนูต้องทำหรอใช่ต้องต้องทำไหมคนข้างๆคือซ้ายหรือขวา นี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงข้างเนี้ยหน้าหนูไม่ต้องทำมันก็ตลกอยู่แล้วอ่ะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนเดียวคนเดียวมาเลยเอาเราก็นั่งกันอยู่สองคนนะไม่ถ้าคนอยากเห็นวิชั่นต่อไปจะได้รีบโอนเงินให้ครบโอนเร็วทุกคนอีกแค่ 90,000 พี่ฟ้าก็ถามหลอกไม่แน่เป็นคนเส้นตื้นนะเดี๋ยวจับเวลาแป๊บนึงนะต้องจับด้วยเหรออ๋อ20วิเริ่มเขาให้ทำหน้าตลกก็ทำด้วยไงแต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามทำอะไรบ้างห้ามโดนตัวเขาไม่ได้บอกน่าเกลียดอ่ะมันจะอยู่กับหนูไปตลอดชีวิตเลยหน้าเนี้ยยังไม่ได้นับใช่ปะยังไม่ได้นับนะนับแล้วค่ะเอาใหม่สามสองหนึ่งเฮ้ยกล้องตรงนี้อีกแม่งสิบวีแล้วค่ะมันตลกในแค่นี้เหรอใช่คนทำหน้าตลกไม่ค่อยเก่งไม่เป็นคนสวยไงไม่สามารถทำอะไรพี่ได้ในสิบวีขนาดจี้แต่ว่าตอนนี้กระซิบบอกขออีกทีนึงอ่านไม่ทันตาไม่ค่อยเห็นกดตะกร้าชำระเงินให้ด้วยนะคะทุกคนเราจะได้ไปหยิบกันต่อนะคะนี่มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อีก13เท่ากับว่าอีกแค่ 1.3 นะตอนนี้คือบอกว่าขอเป็นครับขอมาแบบให้พี่ฟ้าทำหน้าให้น้องสลอดมาหน้าตลกเขาก็ไม่ขำอยู่แล้วเพราะหน้าเราสวยอ่ะนี่ไงอะไรอ่ะหัวเราะแล้วเลยอันนี้นะคะอ่ะ1 2 3เริ่มค่ะต้องสงบต้องมองหน้าไว้ค่ะอ๋อนี่ไงหนูมองอยู่มองหน้ากัน10 9 8 7สองหนึ่งหมดเวลาแล้วการทะเลาะสุดๆทำแล้วไม่มาทำอะไรวะทำจมูกบ้างกลัวแล้วจุดอ่อนเลยใช่ไหมไม่ฮึบฮึบฮึบแต่ว่าคนดูตอนนี้ก็ไม่หายไปไหนนะ 30,000 อัพอยู่ตลอดไม่ลดไม่หายไปไหนสุดยอดมากนะคะทุกคนยังไงก็ยังฝากทุกคนวนกันแชร์ไปเรื่อยๆนะใช่วนกันแชร์แล้วก็วนกันกดไลค์นะคะเทรนด้วยเทรนไปด้วยนะคะอย่าลืมนะใครที่ยังไม่ชำระเงินไปชำระให้ด้วยนะคะสำหรับ W Cream แล้วก็ W Serum สารสกัดจากญี่ปุ่นเลยนะคะตัว Japanese Beauty Berry นะคะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ความกระจ่างใสนั่นเองนะคะโอ้มีตะกร้านึงคนกดไปแสนกว่าบาทเลยนะตะกร้า4ชิ้นน่ะสิแรงมากนะคะอ่ะ4ให้2คุ้มสุดๆช่วยกันหาค่าเทอมให้น้องปี2แล้วก็น้องปี1นะคะตอนนี้ยอดเรา 337,000 บาทนะคะวกกลับมาที่สินค้านิดนึงแล้วกันเผื่อใครเข้ามาดูใหม่ใน 32,000 คนดูนี้นะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพผิวหน้านะคะพี่ฟ้าแนะนำเลยว่าอันนี้คือตอบโจทย์สำหรับคนที่งบน้อยแต่พี่ฟ้าบอกเลยว่าเทียบเท่าคุณภาพคือเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะคะก็คือตัวนี่เลย W Serum นะคะแล้วก็ W Cream นั่นเองแนะนำให้ใช้คู่กันนะคะสเต็ปแรกก็คือตัวเซรั่มสเต็ปที่2ก็คือตัวครีมนะคะใช้หลังอาบน้ำเสร็จนะคะหรือว่าหลังล้างหน้าเสร็จ
ตอนตื่นนอนก็ได้นะคะหรือว่าตอนก่อนนอนด้วยนะคะแต่แนะนำให้ใช้คู่กันจะยิ่งเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะ ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยปัญหาผิวหน้ามีอะไรบ้างก็ทั่วไปเลยค่ะสิวฝ้ากระจุดดังดำนะคะรอยดำรอยแดงจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะบีบให้ดูว่าใน1หยดก็คือเข้มข้นนะคะมากๆจริงๆใช้แค่หยดเดียวก็ยังได้เลยนะคะแล้วก็แห้งซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะได้เอกสิทธิ์จากญี่ปุ่นด้วยวิ้งไว้เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะมีตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไป780บาทส่งฟรีนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากได้ของที่ให้ไปด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นโปร4แถม2ขึ้นไปนะคะก็1320นะคะหรือว่าโปรใหญ่สุดนะคะทุกคน10แถม5เอ้ย10ให้5นะคะให้กันแดดไปเลย5ชิ้นนะคะนี่ก็คือคละได้ว่าอยากได้แบบตัวครีมอย่างเดียวหรือว่าเซรั่มอย่างเดียวในราคา 3,100 บาทแล้วก็อย่าลืมนะคะเก็บคูปองด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะเอาไปเป็นส่วนลดนะคะในการชำระเงินนั่นเองใช่แล้วฮะใครที่เข้ามาตอนนี้ก็เรามี6ตะกร้าด้วยกันนะคะส่งฟรีหมดเลยทุกตะกร้านะคะสินค้าพวกเราอิงหลอดเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ฝากทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวเป็นการคอนเฟิร์มว่าปลอดภัย 100% นะคะเขามีใบรับรองจากแพทย์เลยว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะไม่ต้องกลัวไม่มีสารอันตรายนะจ๊ะใช่แล้วตอนนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำมันไม่มีแบบผสมสารกันเสียใดๆเลยนะคะตอนนี้อ่อนโยนมากๆผิวแพ้ง่ายใช้ได้ใครที่มีปัญหาพวกแบบว่าสิวริ้วรอยรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะเขาเรียกว่า2ตัวจบนะคะตัวนี้ใช้คู่กันดีที่สุดนะจ๊ะทุกคนค่ะอีก 150,000ไปสู้ๆนะคะตอนนี้ยอดเราขยับขึ้นเรื่อยๆคิดว่ามันขึ้นแหละแต่ว่ายังมีคนที่ยังไม่ได้ชำระเงินนั่นเองนะคะอาจจะมีเก็บปลายทางสลับเข้าสลับออกไปชำระเงินให้พวกเราหน่อยนะคะเสียงขึ้นจมูกเป็นไซนัสยังไม่หายค่ะใช่เอางี้ทุก 100,000 เราจะหยิบ1ทีเดี๋ยว 400,000 ปุ๊บเราเล่นเกมกันดีกว่าเดี๋ยว 400,000 ก็อีกประมาณ 45,000 นะคะทุกคนมีเกมมีเกมอื่นอีกให้ซักนิดขยับขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะจ๊ะเอามาพูดคุยอันนี้หน่อยดีกว่าเรื่องของการประกวดไหนๆอยู่ในช่วงนี้นะคะอยากรู้ว่าเชียร์ใครบ้างมีในใจหรือยังเชียร์แบบว่าไม่เชียร์ใครบ้างหรือว่าพูดไม่ได้ตอนนี้เขาเป็นชายเด็กผู้สาวเลยว่าเพราะรางวัลปีเนี่ยพี่แป้งแจกฉ่ำมากวันที่เข้ากองก็ 50,000 แล้วก็ไลค์แชร์รูปอีก 50,000 แล้วก็วันออนสเตจวันไฟนอลอีก 100,000 ปีนี้คือแจกรางวัลพิเศษไป 200,000 พี่ยังอิจฉาน้องๆปีนี้เลยคือสปอนเซอร์ฉ่ำกิจกรรมฉ่ำแจกเงินกันฉ่ำมากๆเลยนะอ่ะค่อยๆเขยิบไปเรื่อยๆมีเกมให้เล่นมีเกมให้เล่นแต่เดี๋ยวรอแบบว่าอีกสักนิดนึงรอยอดอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อจะได้แบบว่าโล่งใจมิชชั่นในวันนี้เราฝากติดตามด้วยนะคะซีรีส์ของพวกเราไหนดูดิว่าคนเขาคอมเมนต์ชื่อมิสแกนอะไรกันมาบ้างที่หลักๆก็คือจะเห็นชุมพรจินนี่เหมยจ๊าบหลินมาลินโอ้เยอะ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 เหมือนกันอิงฟ้าอิงฟ้าไปแล้วหูไหวล่ะไปอำลาแล้วรถทูเหนื่อยแล้วรถทูเตียงมาเนี่ยบ๊ายบายสตูลค่ะรถถูกไม่ยังอยู่กับมิสแกนกันอีก7ปีชามๆ7เหรอ7คือเหลือ2 7ชามยูวะข้าวโพดน้องก็จะประมาณนี้แหละนะคะส่วนมากก็จะเป็นน้องๆที่มีแบบมีดอมหลายคนนะที่ภูเก็ตอ่ะได้เห็นภูเก็ตเนี่ยเราเห็นประมาณ 1-2 คนที่อาจจะไม่ได้มีแฟนดอมแต่ว่าตีตื่นแบบว่าเป็นม้ามืดได้ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าวกขอวกกันมาที่น้องไผ่หลิวนิดนึงเพราะว่าโอ้เราเมื่อวานไปเห็นแบบดราม่าเกี่ยวกับน้องแล้วแบบว่าอดไม่ได้เลยนะคะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเดี๋ยวบอกจริงถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนน้องสามารถเข้าไปแอป X ได้เขาจะมีช่องทางก็คือใครหรือ Official Fan ก็คือสามารถไปดูเขาเรียกว่าแอดมินบ้านน้องได้นะคะเพราะนี่ก็ช่วยโหวตผ่านทางบ้านน้องเหมือนกันนะคะเมื่อวานโหวตไป100,000จริงๆ100,000มันคือของเมื่อเดือนเขาเรียกว่ารอบที่แล้ว
แล้วก็เราก็จะแบบเขาเรียกว่าโหวตในใครที่แบบว่ามีรู้วิธีการโหวตในแอป VTV ก็สามารถบอกได้หรือว่าเขาจะมีแบบว่ามันจะมีโหวตวิธีการใช่วิธีการบอกอยู่นะคะว่าแบบโหวตให้น้องเนี่ยยังไงมีทั้งเสียตังค์แล้วก็ไม่เสียตังค์นะคะแต่คือเราทำแบบไม่เสียตังค์ไม่เป็นแล้วก็เลยมีแบบไม่เสียตังค์แต่เอาง่ายๆคือทุกคนสามารถไปดูทางช่อง official ของน้องไผ่หลิวได้ในแอป X หรือช่องทางอื่นๆก็จะมีรายละเอียดบอกว่าอันไหนโหวตอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่ไปดูน้องหน้างานได้ไปส่งเสียงเชียร์อัพนู่นนี่นั่นได้ก็อยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจน้องกันเยอะโหวตรอบที่แล้วไม่แน่ใจว่าเขาประกาศไปหรือยังที่หนูช่วยโหวตไปเนี่ยที่หนูช่วยโหวตไปไม่รู้ว่าเขาประกาศหรือยังว่าได้ที่เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันมีคนบอกว่าปิดโหวตแล้วถ้างั้นก็ทันถ้างั้นที่โหวตไปก็ทันเมื่อวันก่อนไฟนอลตรงกันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต้องคอยบอกด้วยเพราะว่าวันนี้ไลฟ์ชอบพี่ฟ้าด้วยฉาบคะแนนดีนะคะคะแนนดีพี่ฟ้าโดนหักแค่1คะแนนเองหนูโดนตั้ง16โอ้โหเพราะว่าเวลามันขึ้นเตือนอะไรหนูปฏิเสธอย่างเดียวไม่จริงไม่จริงไม่ยอมรับด้วยนะคะ16คือไฟนอลของมิสแกรนด์หรอไม่ใช่คนที่16มิสแกรนด์ไฟนอลวันที่66เมษายนมิสแกรนด์ไฟนอล16อาจจะเป็นเรื่องของการในนี่หรือเปล่าน้องไผ่หลิวหรือเปล่า16น้องไผ่หลิวหรือเปล่าเปล่าเขาบอกว่าไฟนอลตรงกันอะมิสแกรนด์6เมษายนไฟนอลมิสแกรนด์6เมษายนอันดับ16ใช่เพราะว่าเขาเอาแค่17อันดับก็ถือว่าน้องอยู่ในขีดที่อันตรายอยู่ อยู่ปากอยู่ในขีดเขตปากเหวแล้วอ่ะทุกคนไปช่วยกันนะต้องได้เดย์นะเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาเรียกว่ามีการกระตุกหนวดเสือกันเกิดขึ้นไม่รู้พูดอยู่วันนี้ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะไม่แน่ใจเลยบอสอยู่ไหนซึ่งเอาจริงๆนะเรารู้สึกว่าเด็กคนนึงยอมทิ้งแบบว่ารายได้หรือว่าการได้ติดต่อกับครอบครัวหรือว่าคนแฟนคลับต่างๆอ่ะคือหายไปกับการตั้งใจสุดๆอ่ะซึ่งเราก็เห็นก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบว่าช่วยกันนิดนึงเอาจริงทุกคนอาจจะเป็นกำลังใจแหละอาจจะมีช่วงที่หลงลืมไปบ้างแบบบางทีมันอยู่ในช่วงการประกวดแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาฮึดกันอีกรอบนึงช่วยกันปิดพรุ่งนี้ปิดพรุ่งนี้โอเคช่วยกันนะคะยอดตอนนี้ 394,000 แล้วนะคะส่วนเรื่องไผ่หลิวนี่อยากจะพูดว่าเด็กคนนึงที่เขาออกไปทำตามความฝันเนี่ยเขาก็มีความพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆจากวันแรกจนถึงวันนี้ก็อยากให้หลายๆคนเปิดใจในการแบบในการเชียร์ในการดูจุดตรงนี้ว่าเออเขาเองก็ดันตัวเองแบบสุดๆแล้วแล้วก็ไม่ผิดถ้าจะมีแฟนคลับที่ซัพพอร์ตแล้วก็รักเขาอยากให้เขาไปถึงฝั่งฝันก็อารมณ์เหมือนแบบส่งลูกไปถึงฝั่งฝันนั่นแหละเป็นลมใต้ปีกให้กับคนคนนึงที่เขารักนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยใจดีกับน้องด้วยนะคะสวัสดีแล้วนะอะไร20ล้านหัวใจแล้วโหดมากโอ้อันนี้กรรมการอึ้งเลยขอ10แต่ว่าตอนนี้เราไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วคะเราไลฟ์กัน39นาทีแล้วเขามีให้เหรอต้องถามกันได้ๆนะอะไรไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วนะเตือนลูกค้านะคะชำระเงินให้ด้วยไลฟ์ไป39นาทีแล้วว้ายทุกคนเลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วใครยังไม่ได้ชำระเงินต้องรีบชำระเงินแล้วนะ 400,000 เราเล่นเกมนะอีกแค่ 3,000 บาทเผื่อบางคนคิดว่าเราไลฟ์นานหรือยังไรก็เลยรอชำระเงินท้ายๆอยากให้อู้ขอบคุณสำหรับของขวัญนะ Thank you for gift นะคะใครยังไม่ได้ชำระเงินตอนนี้อนุญาตให้ออกไปชำระเงินก่อนนะคะยอดคนดูไม่เป็นไรสลับออกไปก่อนได้ไม่เป็นไรสามารถออกไปชำระเงินก่อนได้เลยยอดคนดูไม่ซีเรียสแต่จริงๆแล้วเนี่ยขายของถ้าสมมติว่าเราดู TikTok อยู่เนี่ยถ้าเรากดออกจากแอป TikTok ไปเนี่ยไปแอปอื่นอ่ะมันก็ยังคงขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดได้ไม่ต้องซีเรียสนะไม่เป็นไรเดี๋ยวบางคนกลัวว่าแบบเฮ้ยกลัวยอดคนดูจะลดลงถ้าตัวเองออกไปชำระเงินไม่เป็นไรไอ้400,000แล้วเล่นเกมพอดีเอางี้เหลืออีกประมาณ20นาทีตอนนี้เหลือประมาณ20นาทีขอให้ถึง 500,000 ก่อนตอนนี้สิเราจะมีเกมให้เล่นแต่ว่ามันแบบเกมไม่โหดมากแต่ว่าจะเป็นเกมแบบวัดใจมาเพราะว่าวันที่เท่าไหร่นะคะจะครบ2ปี4เมษายนจะครบ2ปีแล้ววันนี้เราก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยเรายังไปตรงกันอยู่ไหมมาเลยเดี๋ยวหนูจะถามคำถามถ้าคำตอบตรงกันแสดงว่ายังใจตรงกันอยู่ในข้อไหนห้ามให้ใครดูนะห้ามดูกันนะ
ได้ค่ะถ้าไม่ใครดูด้วยใช่ไหมใครดูแล้วเขียนแล้วเก็บไว้คนเดียวเนาะคนเดียวเราจะมีทั้งหมด399คำถามโอ้รักกี่ชั่วโมงอะเลยเหรอเลย1ปีด้วยนะ300 300กว่าอ่ะมาคำถามแรกใครงองแงมากกว่ากันทำเขียนชื่อคนอื่นนะคะไม่ต้องเขียนชื่อหนูนะคะเขียนชื่อกัน2คนนะเกือบจะเขียนงองแงบอสนวัตแล้วงองแงเรื่องไหนอ่ะโดยทั่วไปหรอทั่วไปอ่ะโดยรวมๆแล้วคะแนนโดยรวมคะแนนรวมมันตอบยากอ่ะถ้ามองกันนะถ้ามองกันนะเดี๋ยวก็ถึงมองพร้อมแล้วนะพร้อมยังพร้อมแล้วเปิดคำตอบค่ะพี่อิงฟ้าพอกันทำไมถึงเขียนว่าพี่อิงฟ้าเพราะว่าพี่ฟ้าจะมีความงงในเรื่องของกินแบบว่าถ้าสมมติว่าอยากกินอะไรเนี่ยคือแบบบอกจะบอกอุ๊ยไม่อยากกินอันนี้อย่าพูดคะแนนลดไปแล้ว10เรื่องของกินแล้วพูดคำว่าไม่ก็คือจะเห็นพี่ฟ้าชอบงงในกับพี่ซันบอยเรื่องแบบอยากกินน้ำมันเปรี้ยวอยากกินแบบน้ำโค้กอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็จะแบบส่วนมากจะเห็นงงในกับพี่ซันมากกว่าหนูว่าน่าจะเป็นเรื่องเวลาทำงานด้วยกันหลักๆเลยเรื่องแรกเลยที่จะชอบงอแงกันก็คือสวยมุมเดียวกันทีมงานจะรู้ทุกคนจะรู้ว่ามันก็จะเป็นบางทีแบบคือจะเป็นคนหน้าฝั่งเดียวกันถนัดหน้าอะไรเงี้ยซึ่งไม่หันไปมองหน้าเขาเพราะว่ามันสวยฝั่งนี้ซึ่งวันนี้แบบเวลาเราต้องไลฟ์หรือเราต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือมันบางทีเราก็จะอยากให้รูปมันแบบออกมาดีอย่างเงี้ยละแต่ก็จะมีความกังวลไม่เหมือนกันอย่างหนูหน้าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะอ้วนกว่าแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้หน้าฝั่งนี้ส่วนเขาก็จะรู้สึกว่าแบบหน้าฝั่งไหนตอบกว่ากันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันก็จะชอบแย่งกันในบางทีคือใครนั่งก่อนชนะนี่ไงวันนี้ไงพี่ฟ้านั่งก่อนซึ่งในไลฟ์เพื่อนตรงนี้ในไลฟ์วิ่งไว้น้อยครั้งมากกูได้นั่งตรงนี้มานั่งก่อนตลอดเลยก็จะเป็นฟิลแบบแย่งกันบางทีหรือถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คือใครถึงก่อนก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในบางครั้งก็จะมีความแบบตลกสำหรับเรานะก็มองเป็นเรื่องตลกเลยบางทีมันก็จะมีความงงแงใส่กันบ้างเมื่อตอนถ่ายวิ่งไว้ล่าสุดก็คือเหนื่อยฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ให้พี่ฟ้าสบายใจอ่าคำถามที่สองจากแฟนคลับเลยนี่ครับจากแฟนคลับเลยคนไหนบอกช่วยด้วยได้ไหมบิวน้องบิวนกนิสัยอะไรที่เหมือนกันมากที่สุดคิดนะหนูอาจจะเป็นเรื่องนี้อะนิสัยไม่เหมือนกันเหรอเหมือนเหรอเหมือนใช่ไหมเหมือนกันไม่รู้เลยอะใช่แล้วเดี๋ยวโอเคถ้าพร้อมแล้วเปิดคำตอบค่ะอุ้ยใกล้เคียงอ่ะเซลดานเซลดานพี่ฟ้าที่เขียนว่ารักเพื่อนตอนแรกจะเห็นว่ารักคนรอบตัวด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็นได้ชัดจากเขาก็น่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนอาจจะด้วยวัยของเขาที่มีสังคมของเพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่เราก็จะเห็นเขาแบบว่ามีความแบบอยู่กับเพื่อนซะส่วนมากซึ่งส่วนตัวแต่ตัวหนูเองอ่ะหนูจะไม่ได้อยู่กับเพื่อนหรืออะไรบ่อยด้วยความที่เราทำงานแต่เวลาที่เพื่อนหรือใครก็ตามที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือถึงที่เหมือนกันก็เป็นฟิลนั้นก็จะเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าแบบว่าครอบครัวคือทุกอย่างของพี่ฟ้าแบบแม่พี่สาวอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีเท่าไหร่เขาให้คนรอบข้างคนในครอบครัวหมดเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คล้ายๆกันเพราะเราเองมีอะไรเราก็แบบพยายามช่วยพยายามให้ที่บ้านให้ได้เยอะที่สุดคอมเมนต์บอกว่าขี้งอนอาจจะจริงอาจจะจริงแต่มองข้ามไปขี้งอนเหมือนกันเลยก็อาจจะจริงนะมันก็ผู้หญิงอ่ะมันเป็นฟิลผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบว่า
เป็นฟิลคีงอนคนละแบบก็ว่ากันไปมาซีซั่นก่อนแล้วอุ๊ยอันนี้เราว่าดูด้วยใช่แล้วก็ดูไม่เห็นคนดูนะเพราะว่ามันไม่มีขึ้นให้มีอีกบอมีคนดูส่งมามีคำถามอีกบอมีคำถามอีกชำระเงินด้วยนะทุกคนจะ500,000แล้วจะ500,000แล้วความประทับใจแรกที่เจอกันเป็นความประทับใจไหนเขียนมาเลยค่ะถ้าเหมือนกันเนี่ยโอ้โหต้องเจอด้วยใช่ไหมใจแรกที่เจอความประทับใจครั้งแรกที่ได้เจอกันความประทับใจครั้งแรกที่ได้เจอกันหนึ่งสองสามเอาพอมาทำใจแรกก็คือสวยมันเข้ากองใช่ไงเป็นครั้งแรกที่เจอกันครั้งแรกไงอธิบายหน่อยน้องอธิบายตอบพี่ฟ้าหน่อยของหนูก็คือถ้ามันมีคนได้เห็นคลิปคือมันจะมีตอนที่หนูแบบกอดเขาแล้วก็ร้องแบบน้ำตามันไหลไปเองเป็นคนเซนซิทีฟอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบแค่รู้สึกว่าเอ้ยเรามีชื่อเสียงด้วยกันก่อนที่จะเหมือนมันมีแฮชแท็กอิงลอดก่อนที่จะเข้ากองแล้วพอเราได้เจอเขาตัวจริงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามีได้กอดแล้วก็มีแบบแฟนคลับที่อยู่ใต้โรงแรมอะไรเงี้ยมันก็เป็นบรรยากาศเหมือนแบบเหมือนมันพาไปทำให้รู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจอะไรเงี้ยเมื่อกี้พูดไปแล้วก็รู้ใครคะประทับใจแล้วความประทับใจใช่เพราะว่าปกติจะเจอแต่ในแอป TikTok แต่ว่านั้นคือวันแรกครั้งแรกที่ได้เจอรู้สึกว่าเอ้ยเขาสวยกว่าแบบสวยกว่าในที่เราได้เห็นอะไรเงี้ยคือเฮ้ยอยู่ตรงหน้าแล้วนะจริงๆอ่ะเขาได้เจอหนูก่อนเพราะว่าเขาไปไหนอ่ะมิสแกรนด์กรุงเทพใช่ไปเชียร์มิสแกรนด์กรุงเทพวันนั้นเชียร์ที่ฟาร์มเหรอคะใครควรจะจำได้เชียร์เพราะว่ารอบตอบคำถามมัลติเวิร์สจำได้ใช่คืออันนั้นคือแบบว่าหูตายแล้วกูโลกเสมือนจริงได้เห็นคำถามแล้วได้ยินคำถามว่าหูมัลติเวิร์สคืออะไรวะตอนนั้นหนูยังไม่รู้เลยอ่ะได้แบบว่าเตรียมเคยอ่านหัวข้อนี้มาไหมหรือว่าแบบว่าตอนนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมมัลติเวิร์สคืออะไรไม่รู้เหมือนกันมันจะมีคำตอบอยู่ในคำถามนั่นแหละแต่เราก็ตั้งใจฟังคำถามให้ดีว่าเขาอยากได้อะไรจริงๆคำถามมันสั้นมากคือแค่ข้อดีและข้อเสียไม่ใช่มัลติเวิร์สด้วยเมตาเวิร์สเมตาเวิร์สหรือเปล่าใช่เมตาเวิร์สนั่นแหละฟิลนั้นก็เลยทำให้เราแบบต้องโชคดีที่เราประสบการณ์เยอะในด้านการฟังข่าวหรือฟังอะไรเงี้ยทำให้เราจับใจความได้เนี่ยต้องหัดฟังข่าวเยอะๆนะคะทุกคนเมตาเวิร์สคืออะไรมัลติเวิร์สมาทุกคนอย่าลืมชำระเงินนะตอนนี้ยอดนิ่งมากเนี่ยโอ้ไปเร็วออกไปชำระเงินกันก่อนนะคะใกล้แล้วคำถามต่อมาตอนนี้เลยเป็นห่วงเรื่องอะไรกันมากที่สุดกันและกันเนี่ยโอ้โหอันนี้น่าจะเรื่องเดียวกันแหละไม่ต้องเขียนหรอกจริงเหรอลองเขียนมันจะหรือเปล่าอุ้ยวิจุดเหมือนกันด้วยจะเรื่องเดียวสุขภาพทำงานหนักทั้งคู่แล้วก็ป่วยเขาเรียกว่าป่วยย่อมย่อมบ่อยหมายถึงว่าป่วยแบบนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวไอเดี๋ยวคอกแคกเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดท้องท้องเสียอะไรเงี้ยคือมากกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาที่รู้สึกว่าปีนี้เราเริ่มป่วยบ่อยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็น่าจะเรื่องสุขภาพแหละเพราะว่าโอ้หรือป่วยบ่อยมากแต่ว่าแทบจะไม่ค่อยมีใครรู้มากกว่าเป็นป่วยที่แบบว่ากินยาเอาแล้วก็เดี๋ยวมันก็คงหายอะไรเงี้ยโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะต้องหยุดกินยาไปเพราะทำงานไม่ได้เลยมันเป็นฟิลแบบว่าเป็นซึมเศร้าเหลือหลังที่ตัวยาค่อนข้างแรงเพราะเราพอเรากินไปผลที่ตามมาคือลิ้นแข็งแล้วก็ดีเลย์แบบพูดไม่รู้เรื่องแล้วทุกอย่างมันช้าแล้วมันเหมือนโรคมันโยกอ่ะก็เลยแต่งานที่เราต้องทำมันต้องอยู่กับการพูดหรือการมีสติตลอดเวลาก็เลยทำให้ต้องมีช่วงที่พักไปแล้วก็พอมามีเรื่องปอดก็เลยต้องหยุดหนักไปเดิมเพราะยามันเยอะเกินเดี๋ยวตับพังอะไรเงี้ยก็แต่สิ่งที่ทำให้เราแบบก้าวข้ามผ่านไปได้สุดท้ายก็ยังเชื่อว่ากำลังใจใน
ที่จะทำให้เราสามารถแบบรีบูตตัวเองกลับมาได้เร็วก็แบบมีกำลังใจจากคนรอบข้างจากแฟนคลับที่คอยแบบว่าสนับสนุนเราก็ทำให้เราแบบมี energy ในการทำงานในทุกๆวันซึ่งที่เลือกสุขภาพเพราะเราก็เห็นว่าเขาก็มีโรคต่างๆเข้ามามากมายอะไรเงี้ยที่รอบล่าสุดที่เราก็เห็นเราก็รู้สึกว่าแบบอาจจะด้วยเราทำงานกันเยอะแล้วก็ช่วงเวลาพักผ่อนมันค่อนข้างน้อยเหมือนกันก็คงจะห่วงเรื่องนี้แหละใช่ถ้าได้ไปเที่ยวด้วยกันจะเลือกไปเที่ยวเอาเป็นจังหวัดไหมหรือว่าสถานที่เลยสถานที่ดีกว่าสถานที่เลยค่ะช่วยเขาเรียกว่าย่อมันจะได้ตรงกันสถานที่อ่ะสถานที่ที่อยากไปเที่ยวด้วยกันที่คิดว่าแบบว่าใจตรงกันเลยไปสถานที่เที่ยวด้วยกันที่ไหนสถานที่ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันอันนี้คือไม่รู้เลยนะเดินต่อคุณคนหลับคอเลยเฮ้ยทำไมอ่ะอยากรู้อ่ะเพราะมันแบบสปายยังแบบคนเดียวคือคอมเมนต์แบบว่าสวิตภูเขาทะเลเปล่าจ้ะมันเหนื่อยอ่ะต้องทะเลมันเหนื่อยเดินทางแล้วอ่ะมันเป็นฟิลเหนื่อยเดินทางเอาใกล้ๆนี่แหละหรือว่าอยากเดินจับมือหนูมันนั้นหรือเปล่าไม่ใช่แค่เพราะว่ามันเหมือนอาจจะด้วยความที่เราทำงานมันเราสะสมความเครียดไม่รู้ตัวแหละด้วยงานที่เราทำอ่ะแบบการไปผับมันน่าจะช่วยเราแบบว่านี่ไงรีแลกซ์ได้ดีชิพาไปสปาไปพาไปสปายังไงคำถามนี้ก็ตอบไม่เหมือนกันแน่นอนชิหนูพาดหัวคือแบบเพลงสปามากตัดภาพมานี้พาไปโยกอันนี้ก็อยากพาไปสปาพักผ่อนแบบว่าเขาเรียกว่าไปนวดไปแช่น้ำนมไปอะไรอย่างเงี้ยก็ควรแหละควรจะไปนวดในตอนนี้อะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรนะใช่ไหมโอเคเกมวันนี้ก็มีประมาณนี้โอ้เหลืออีก10นาทีเราจะลงไลฟ์แล้วอีก10นาทีจะต้องลงไลฟ์ขาดอีก 45,000 45,000 อ่ะช่วยกันกดตะกร้าหน่อยแต่ช่วยกดตะกร้าขายมากเลยนะนี่ก็คือแบบทะเลภูเขาเลยถึงบอกว่าให้ย่อมาให้ได้เยอะที่สุดไงมันเหนื่อยเอาจริงนะตอนแรกอ่ะตอนแรกๆเลยก็ตอบกันฟิลนี้แหละแต่ว่าพอมันทำงานเหนื่อยมันตัดเรื่องการเดินทางออกไปเถอะเหลือใกล้ๆนี่ใกล้ๆปักซอยตัวเองก็คือวันที่อะไรนะวันที่เชียงใหม่ปะไม่ใช่เชียงใหม่ที่โซดีซีงานมันเกิดอ๋อวันเกิดต้องไปโทษมากป้าป้าอันนั้นเมากันเละชอบค่ะเป็นตัวเองก็เหมือนทำงานหนักทั้งปีก็ปล่อยเต็มที่เลยอะไรเงี้ยใช่หนูว่าการถ้ามองในอีกมุมหนึ่งดื่มเยอะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่เวลาเราอยู่ในคลับแบบเสียงมันดังจนบางทีเราไม่ต้องได้ยินเสียงอะไรได้ยินแค่เสียงเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็แบบรีแลกซ์มันก็น่าจะช่วยทำให้เราคลายเครียดได้เพราะทำงานอยู่ตรงนี้เชื่อว่ามันสะสมความเครียดแบบไม่รู้ตัวอะไรหมูกระทะปีนึงแล้วทุกคนยังมีเวลาไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ไปเลยอีกลุ้นอยู่เนี่ยตอนนี้อีกสามอีก 43,000 อีก6นาทีมาเร็วอีก6นาทีกดตะกร้า6นาทีกับ 43,000 เราจะได้ 30,000 บาทหรือเปล่าใช่แล้วมันอยู่ครีมมันอยู่เซรั่มนะทุกคนอย่าลืมนะคะกดอีกรอบหนึ่งชำระเงินกันด้วยใครที่กดตะกร้านะคะหรือใครที่กำลังลังเลอยู่มาฟังสรรพคุณทางนี้นะคะทุกคนค่ะตัวนี้เนี่ยเขาผ่านการทดสอบจากเขาเรียกว่าแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบการระคายเคืองด้วยใครที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะตัวนี้คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะทำให้แบบว่าผิวดูอิ่มน้ำฟูเด้งนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ลดสิวลดรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะตัวนี้ช่วยดูแลนะคะช่วยดูแลเรื่องสิวรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะแล้วก็พวกแบบว่าใครที่แบบหน้าแห้งก็สามารถอันนี้คือเขาเรียกว่าตัว Japanese Beauty Berry เนี่ยสารสกัดก็คือจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือจะรู้อยู่แล้วนะคะเขาจะแบบว่าโตใน
ในเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์นะคะสารสกัดคือเข้มข้นมาตั้งแต่รากตั้งแต่น้ำตั้งแต่ดินตั้งแต่อากาศแล้วนะคะอีก 40,000 อีก 40,000 บาท5นาที5นาที 40,000 จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าก็จะยอดครบ 500,000 บาทในวันนี้ไปให้ไปเลขกลมๆนะคะทุกคน 46,000 แล้ว 46,000 แล้วสี่อุ้ย 38,000 38,000 เราจะได้กัน 30,000 ในวันนี้เมื่อกี้เราจับอัน 400,000 หรือยังจับไปแล้ว 500,000 จับไปแล้วทำหน้าอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยว 500,000 น่ะรู้เรื่องเลยจับตอนไหนไม่ 400,000 เราเริ่มเล่นเกมไงเล่นเกมอ๋อเกมใช่ก็งงว่าอีกเอางี้เดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านตั้งคำถามมั้ยให้1คำถามใครที่ชำระเงินแล้วอนุญาตให้ตั้งคำถามได้ให้1คำถามคนละ1คำถามถ้าครบ 500,000 ถ้าครบ 500,000 ปั๊บเราตั้ง1คำถามเลยจบรออีกแค่ 35,000 อีกไม่ถึง5นาทีนี้เราจะทำได้หรือเปล่านะคะตอนนี้คนดูก็เข้ามาดูกันแบบว่าไม่ได้ห่างหายกันไปไหนขอบคุณที่ยังเข้ามาซัพพอร์ตกันอย่างดิบดีนะคะตลอดจะ2ปีแล้วนะคะซึ่งบางคนไม่มีงบก็ช่วยกดหัวใจช่วยแชร์ไลฟ์ช่วยคอมเมนต์ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆยังไงเดี๋ยวเราฝากซีรีส์ไว้ด้วยละกันที่จะถึงเร็วๆนี้นะคะก็คือหยดฝนกลิ่นสนิมนั่นเองฝากหมวดตุลแล้วก็หมอรันไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะซึ่งก็จะได้ดูทางทีวีทันเดอร์เดี๋ยวเขาประกาศว่าจะเมื่อไหร่อาจจะช่วงประมาณกลางปีหรือสิ้นปีนี้แต่ว่าน่าจะออนแอร์ไม่สิ้นปีก็ต้นปีหน้าอยากให้ทุกคนได้รอติดตามดูเพราะว่าเราก็โอ้ตั้งใจกันมากๆนะคะ30,000 เองไม่ถึง 30,000 อีก 26,000 แบบเดียวเองแล้วก็เดี๋ยวไวๆนี้ก็จะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกานะคะก็ฝากติดตามด้วยหรือว่าใครที่อยู่อเมริกาก็มาดูพวกเราได้นะคะ Interfan you guys can come and see us in America นะคะพฤษภาตอนพี่ฟ้าไปอเมริกาก็ฝากบางกอกคณิกาไว้ด้วยละกันนะคะไปวันที่10แต่ว่าบางกอกคณิกา EP แรกเราจะได้ดูด้วยกันก่อนในวันที่8พฤษภาคมแต่ที่เหลืออีก2 EP น่าจะอยู่ที่อเมริกาแล้วเดี๋ยวได้กลับมาดูกันกับทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะอาจอยู่ที่นู่นอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการเทรนหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตใดๆก็ตามอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนไว้ด้วยละกันกับแม่กุหลาบนะคะแต่ว่าขอคำถามหนึ่งคำถามก่อนได้ไหมมีคนแบบถามมาเยอะมากอันนี้ไม่ได้ตั้งเองนะจริงๆว่าเขาถามว่าเดี๋ยวรอ50,000ก่อนไอ้500,000เร็วทุกคนจะได้พี่ฟ้าแบบไอ้นี่เลยอ่ะอะไรนะรับปากตอนนี้มันขาดอีกแค่18,000ก็เลยอยากให้ทุกคนทำให้มิชชั่นก่อนเดี๋ยวพอเล่นคำถามหรืออะไรไปเดี๋ยวทุกคนจะชอบลืมไงใช่เดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวมิชชั่นคอมพลีทก่อนเร็วแต่ว่าแบบพี่ฟ้าเขาทำแบบร้องเพลงเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยอ่ะเวลาเห็นล่าสุดคอนเสิร์ตก็คือร้องโอ้โหไม่เก่งขึ้นก็โดนด่าไม่สบายใช่ไหมใช่ใช่ก็พยายามเต็มที่สุดความสามารถของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่จะทำได้แล้วกินน้ำไปสองแก้วแล้วอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวนิดเดียวทุกคนครบพอมิชชั่นของพีทเรามาตอบคำถามส่งท้ายก่อนที่จะลงไลฟ์กันนะคะจริงๆเพลงที่เลือกกันที่ภูเก็ตอ่ะพี่ฟ้าเลือกเพลงปูนี่ตอนแรกไม่ได้เลือกเลยก็พี่ปอนบอกพี่ฟ้าบอกไม่มีการใดๆทั้งสิ้นคือมารู้ทีหลังว่าพี่ปอนบอกว่าพี่ฟ้าบอกเอาเพลงปูแต่มันผวนเป็นอันดูขอแซวเล่นไม่มีแฟนคลับไม่ชอบเพลงปูไม่ได้แต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเพลงที่เหมือนใหม่อ่ะสำหรับอิงหนอดปกติเราจะร้องเพลงลิขสิทธิ์อะเนาะเดิมๆมันก็จะเรื่องลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าตอนไปอเมริกาเพื่อเตรียมเพลงใหม่อีกใช่ไหมครับพูดตรงๆว่ายังไม่ได้เตรียมเรื่องของเพลงเพราะว่าอาจจะด้วยตอนนี้มันเราเห็นใจคุณครูเขาด้วยเพราะมันตารางมันแน่นไปหมดเดี๋ยวจะสงกรานต์เดี๋ยวจะน้องๆอีกเราก็เลยกลัวว่าถ้าเรารีบมากๆแล้วเดี๋ยวได้คุณภาพที่ไม่ดีก็เลยบอกว่างั้นรอให้แบบว่าครูเขาไหนจะเสร็จสับอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยจะได้เตรียมของพวกเราทีเดียวให้มันแบบแม่นยำดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีในใจแล้วใช่ไหมว่ามีเราค่อยนำเสนอเขาอีกทีมีในใจแล้วก็ลองดูรอไปเสนอ8,000 บาท 8,000 บาท 8,000 บาททุกคนมีแต่คนบอกไม่เอาปูทำไมอ่ะน่ารักดีออก
เขาคงอยากได้เป็นโมเมนต์ฟิลแบบตามสถานการณ์ที่เขารู้สึกกันของอิงลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆควรจะร้องไอ้นี่ด้วยซ้ำซูเปอร์ไซย่าหรือไม่ก็ไอ้เขียวไอ้แดงไอ้เขียวไอ้แดงอะไรเงี้ยหรือนักเลงเก่าอะไรเงี้ยพี่ฟ้าจะใส่คอนเวิร์ตมาเตะหน้าหนูพี่ฟ้าเดินโดนไดกี้นะใส่มาอยู่นะเตะพวกไอ้นี่ปสดอ่ะอีก 6,000 อีก 6,000 นะคะทุกคนประจำเดือนไม่ได้เป็นอยู่หรือเปล่าไม่ได้เป็นโอเคต้องถามก่อนเร็วๆๆๆอยากเขียนแล้วเพราะว่ากูชิงช่องไปชิงช่องก่อนมั้ยไม่ได้จะหมดเวลาละ500แล้วเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกด้วยได้ต้องรีบๆเพราะว่าเดี๋ยว 20:00 น.บอลขึ้นไลฟ์นะพี่แป้งยังไม่ได้เข้าไลฟ์เลยถึงได้มีเซอร์ไพรส์ให้อีกหลังจากถึงอยู่แล้วอีกแค่ 6,000 เองนะไม่ว่ามันจะขึ้นทีเดียวแบบพรึบขึ้นมาคำถามสุดท้ายอ่ะงั้นเราจะไปแล้วเราพูดอย่างงี้คำถามว่ากดอันดูยังไงครับกดอันดูคืออะไรยังไม่รู้เลยกดอันดูไงคำถามว่าเนี่ยคำถามว่าอันดูยังไงครับคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงอันดูแล้วก็ช่วงนั้นมีโมเมนต์กอดกันแล้วก็แบบน้ำตาไหลอยู่ที่ฟังน้ำตาไหลเลยหลายๆวันนั้นแต่ที่น้ำตาไหลไม่ใช่เพลงอันดูคือเพลงอะไรนะเราจะได้รักกันตอนไหนเราจะได้รักกันตอนไหนไม่รู้เพลงอะไรจำชื่อเพลงไม่ได้อันดูคืออะไรยังไม่รู้เลยพุ่งตรงจากอันดูคือย้อนกลับไงกดย้อนกลับปะไม่ย้อนกดอันดูป้าไม่รู้อ่ะใช่ไหมอ่ะย้อนทำไมอันดูตรงไหนมีทางได้ไหมเพราะว่าวันนั้นอยู่ต่างประเทศใช่ไหมหนูก็ซื้อคุ้มปิดดูนะตาก็มองยอดอะไรนะคำถามคืออะไรนะคำถามคืออะไรนะวันนั้นที่เพลงนั้นแล้วกอดกันแล้วก็ทำอะไรเลยทั้งสองคนให้เขียนหรือให้พูดให้พูดเขียนหมดเลยไอเราก็รอเขียนคำตอบอยู่เอ๊ะอะไรวะโอเคน่าจะหนึ่งหน้ากระดาษตอนที่ร้องเพลงใช่ไหมต้องบอกว่าจริงๆตอนที่ไปที่ภูเก็ตอ่ะคือไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้มีช่วงโมเมนต์ที่แบบว่ามันแต่เราก็เห็นเขาป่วยด้วยแหละแต่หนูก็แบบคืนแรกคือเช็คอินเลยไปที่เพลินจิตคือแบบโอ้โหมันมากสนุกสนานไปกับว่าแต่จริงๆคือก็เป็นช่วงโมเมนต์ที่เราอ่ะแทบจะไม่ได้ค่อยมีโอกาสได้เที่ยวกับน้องอุ้มกับน้องสแน็คด้วยอะไรเงี้ยก็เลยถือโอกาสแบบว่าเออบางอย่างก็ไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งทริปที่ไปคือเขาป่วยซึ่งก็จะเห็นเขาส่วนมากคือได้แบบพักผ่อนนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้แบบรบกวนอะไรแล้วพอตอนช่วงที่ซ้อมอะไรเงี้ยคือมันภาพในหัวถ้าย้อนกลับไปถามว่าตอนที่น้ำตาไหลรู้สึกอะไรจำไม่ได้ว่ามันรู้สึกอะไรแต่เหมือนแบบทุกอย่างบรรยากาศมันพาไปแล้วทำให้เรารู้สึกแบบว่าแฟนคลับที่อยู่ด้านหน้าเวทีอะไรเงี้ยเขาก็บ่นกันที่อยากจะให้เราร้องเพลงนี้เขาบ่นเขาอยากให้เราร้องเพลงนี้บ่นเลยอะไรประมาณนั้นซึ่งอาจจะด้วยความที่พอหนูว่าจริงๆมันก็คงมีอะไรในใจบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้พูดกันตรงๆซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเราต่างคนอาจจะไม่ได้เลือกที่อยากจะพูดอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้มันแบบผ่านไปแต่ว่าร้องงอนกันเอาอีกสักรอบเลยอีกสักรอบไปร้องงอนกันรอบกันอีกสักรอบเร็วไม่รู้เหมือนกันเรื่องไหมไม่รู้ไม่มีไม่รู้เหมือนกันคือถ้าคนงอนกันมันก็ต้องมีเรื่องให้งอนแบบทำอะไรให้งอนแต่นี่มันไม่มีเรื่องให้มันต้องงอนไงมันก็เลยไม่ได้งอนกันเขาไม่รู้เหมือนกันอาจจะได้บรรยากาศหลายๆอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าณตอนนั้นแบบต่างคนต่างหรือมันต่างคนโอ้แต่หนูทะเลาะงอนกับเพื่อนบ่อยมากเลยนะไม่หรืออาจจะเป็นฟิลต่างคนมันต่างเหนื่อยด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบสิ่งณตอนนั้นอะไม่รู้ว่าจะต้องแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันเออมันอยู่ที่คนสองคนเขารู้กันพวกเธอไม่ต้องรู้หรอกโอ้ยนิดเดียวเองทุกคนรีบเป็นคำรักน้องสแน็คมันชอบก็คือไม่รู้ว่าพี่ฟ้าจะได้สีไหนหรืออาจจะได้ซีเคร็ตที่แบบหายากก็ได้เพราะฉะนั้นไปลุ้นเอาจะไม่บอกว่าได้สีอะไรแกเอ้ยไม่ได้เอาเพื่อแลกกันไง
นะแกะเลยนะหรือว่าเอาไม่เหรอแกะเลย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 ระวังกันไก่นะแม่ๆอย่าเอากันไก่เข้าเดี๋ยวแม่อย่าเอากันไก่เข้าทำไมติ๊กตอกอ๋อไม่เอากันไก่เข้ากล้องกูจะปาดได้บอกคุณอ่ะนี่มีอันนึงโอ้ยคืออะไรรีบเลยชาร์ลอตรีบเลยมือหนูสั่นน่ะมือหนูสั่นตั้งแต่มาแล้วอ่ะเย้อ่ะดูนี่ดูนี่จะไปทำลายไว้ได้สีอะไรดูนี่สีอะไรอ่ะอย่าบอกเนาะอย่าบอกนะว่าได้ดาวเสาร์อ่ะดาวเสาร์นี่แล้วอ่ะใช่ปะดาวเสาร์บอดาวเสาร์บ่เอาไปหวานสแน็คดีกว่าชอบมากเห็นลงอยู่หรือเราโตแล้วก็ไม่รู้ทุกคนฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะไลฟ์ของพวกเราแล้วก็ฝากติดตามพรุ่งนี้ด้วยสำหรับรอบห้องดำนั่นเองนะคะอุ้ยตัวสีม่วงด้วยอุ้ยไม่น่าพูดถึงสแน็คเลยอ่ะไม่น่าพูดถึงสแน็คบ้านนี้ใช่ปืนปะนี่มันเป็นในหมวดตุนนี่นะเออหนูมีตัวนี้เนาะคือพี่แป้งก็ไม่รู้มันจะเป็นสุ่มหุยนี่น่ารักจังยังไม่เห็นถ้าแบบมียังสีเนี้ยลืมแล้วแม่เนี่ยเนี่ยสีเนี้ยยังแม่อ้าวคุณทาบอกคุณทาอยากได้สีนี้แต่หนูมีตัวใหญ่แล้วอ้าวคุณทาบอกได้สีนี้เข้ากับบ้านหนูมีตัวใหญ่ถือไว้ลูกถือไว้ปิ้ว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 ยิง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 มันคือตัวอะไรนี่วันนี้ก็แล้วเราต้องดีใจทำไมเราต้องดีใจเบอร์นี้เลยใช่ไหมกับไอตัวนี้ชอบไหมทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ชอบสีชอบชอบหมายถึงว่าถ้าไม่ชอบจะเอาเลยหมดเลยไม่ได้เขาให้ไว้เป็นคู่กันเป็นในนี่หมวดตุนกับหมอรันอยู่ในอวกาศนี่ไงเราได้ไปนอกโลกด้วยกันแล้วรอแฟนคลับโอเคโอเคโอเคทุกคนทางที่ดีก็คือการติดตามอิงลอดอะไม่ต้องคิดแทนไม่ต้องคิดเองเออเองสมมติว่าเราไม่คุยกันก็ไม่ต้องไปนั่งถามว่าทำไมไม่คุยกันปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปนะคะจะได้เวลาติดตามพวกเราจะได้มีความสุขนะคะวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยก็ไม่ได้แนะนำอะไรแนะนำให้ออกไปใช้ชีวิตกันชอบไหมสิออกไปกีดออกไปเที่ยวออกไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับมาพวกเราก็คุยกันเองแหละนะคะเป็นธรรมชาติมากๆจะไปแล้ว ขอบคุณทุกคนมากๆและที่สำคัญขอบคุณพี่แป้งนะคะขอบคุณนะคะ Thank you ทุกคนนะคะ Thank you all our fans นะ Thank you so much for coming in our life นะคะชอบไหมสิคือไม่รู้